นี้ก็รอ GPS นะครับพอ GPS ล็อกปุ๊บตอนนี้มีประมาณเดี๋ยวที่บายให้ฟังทีละอันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่แลดนำเสนอตอนช่วงปีใหม่อันนี้ก็จะมีบอกถึงจำนวนแซทเท่าไหร่ที่อยู่ในวิวก็คืออยู่บนหัวเราเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสปีดโดมิเตอร์นะครับมีลาติจูดลองติจูดมีซูลูไทม์เราเขียน ZT เราไม่เขียน UTC นะครับเพราะว่ามัน3ตัวไม่สวยแต่ว่าความหมายเดียวกันถ้าเรียกฝรั่งจะชอบเรียกซูลูไทม์นะครับถ้าเป็นผมไม่รู้ที่อเมริกาเขาเรียกซูลูไทม์อันนี้ก็เป็นโลคอลไทม์ก็คือใช้คำว่า TH ซึ่งตัวซูลูไทม์ของเราก็จะบวก7ก็จะเป็นเวลาโลคอลไทม์อันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 4คู่ก็เขาเรียก4 pair ของตัว grid square locator นะครับแล้วก็ December 13, 2022นะครับแล้วก็อันนี้ 2MASL MASL ก็ย่อมาจากคำว่า Made Above Sea Level ก็คือเหนือจากระดับน้ำทะเลเป็นเมตรนะครับซึ่งภาษาไทยไม่ได้ภาษาไทยก็ย่อไม่ได้เขียนแปลว่าโอเคเลยมอม้าแล้วก็นอนหนูแล้วก็นอนหนูแล้วก็ทอทหารก็คงไม่เข้าท่าแน่ครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็งานโปรเจกต์ของแลบปีใหม่ก็ใช้ตัวนี้ก็จะเป็น 4x20 อันนี้เราเอา GPS ซึ่งก็เป็น GPS ปกติหลังๆเราก็ไม่มีแค่คือใช้บอร์ดตัวนี้ที่ผมเพอร์โพสไปก็จะเป็นArduino Nano นะครับ Arduino Nano ก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ก็คือมี USB นะครับแต่อันนี้มันเป็นตัวบอร์ดเล็ก Arduino Mini ก็มันก็เลยเวลาจะอัพหรือทำ develop โปรแกรมเนี่ยมันต้องมีบอร์ดหนึ่งซึ่งมันก็ต้องไปซื้อเพิ่มอีก100กว่าบาทซึ่งถ้าเป็น Nano มันก็จะมี USB สำหรับโหลดในตัวนี้ก็จะเป็น GPS ประเภทหนึ่งที่เอามาใช้ GPS เนี่ยมันก็จะมีหลายประเภทหลายราคานะครับคือคุณภาพของ GPS มันก็จะแบ่งกันที่ความไวนะครับจำนวนซัทเทลไลท์ที่มันรับได้ส่วนใหญ่12ตัวแม็กซิมัมครับตอนนี้ GPS โมดูลพวกนี้เราจะใช้ชิป U-Block ซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ M5 M6 M7 อะไรก็เหมือน CPU แต่ว่าอันนี้คือจีนนะจีนทำฉะนั้นจีนทำเนี่ยดาวเทียมที่มันเลือกใช้เนี่ยมันก็จะเลือกใช้เป็นดาวเทียม GPS ของจีนซึ่งของดาวเทียมไบดูมั่งอะไรมั่งเยอะหมดเราคงไม่ได้ใช้เทียบเทียมอเมริกันมากนะครับจีนมันค่อนข้างอยู่เต็มท้องฟ้าละตอนนี้ก็ประมาณ10คือ GPS ตัวนี้ค่อนข้างแพงแต่ว่าเราก็จะหาราคาที่มันพอจับต้องได้นะครับเพราะว่าข้อดีของการใช้ GPS ก็คือว่านาฬิกาเนี่ยมันเปิดไฟมาปุ๊บมันก็สามารถที่จะฟิกนัมเบอร์โดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเราใช้ไปแล้วแล้วเราปิดไฟมันก็จะมีเขาเรียกโหมดที่เราเรียกว่าโคบูทโคบูทก็คือจะมีแบตเตอรี่แบ็กอัพเก็บค่าล่าสุดไว้เพื่อที่จะนับต่อมันก็มีสูตรคำนวณของมันแหละนะครับ GPS มันก็จะคำนวณก็ตัวนี้ก็จะเหมาะมากนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเอาไปคืออันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ไอเดียนะที่คุณเห็นเนี่ยเป็นตัวกรอบอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ทำให้มันดูเบสิกที่สุดละแล้วก็ถ้าคุณอยากจะไปตั้งทำเป็นกล่องให้มันหรูๆก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งของท่านที่แล้วแต่ประสงค์อันนี้ก็จะเป็นอะคริลิกธรรมดาก็ทำธรรมดาก็ใช้ตัวอลูมิเนียมฉากมาดัดให้มันเอียง45องศาเพราะว่ามันตั้งโต๊ะทำงานมันก็ต้องเอียงประมาณ45มันไม่งั้นมันก็นั่งทำงานมองลงไปแล้วมันจะไม่เห็นนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วเราก็ไปเจออ้อลืมบอกไปคือในบอร์ดเนี้ยมันก็ใช้ไฟ12โวลต์นะครับมันก็จะมีเรกูเลเตอร์อยู่ตรงนี้ก็มีเพื่อนสมาชิกถามว่าอ่ะผมใช้5โวลต์ USB ได้ไหมได้ครับก็ไม่ต้องใส่บอร์ดนี้ก็ตัวสายนี่ก็ไปเข้า USB อะแดปเตอร์อะไรก็ว่ากันไปหรือไปเสียบเป็นไฟ5โวลต์ได้หมดเพราะว่า GPS ได้ทำงานตั้งแต่ไฟ 3.3 จนถึง5โวลต์นะครับแล้วก็ LCD ทุกอย่างเป็นโลจิกหมดก็5โวลต์หมดดังนั้นก็ไม่มีปัญหา operation ที่5โวลต์แต่ว่าอันนี้ผมทำให้มันเป็น12โวลต์เพราะว่าปลอดภัยนะครับว่าปลอดภัยมากเวลาไปเสียบที่อื่น
ก็สรุปคนนี้ครับขอบคุณมากครับเจอกันงานปีใหม่บ๊ายบาย